นับสนุนโดยคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss จุดหลงทางในตลาดหุ้นนะครับกับการสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นภาคเย็นพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันรุ่งขึ้นพร้อมๆกันครับในวันนี้วันอังคารที่23ธันวาคม2557อยู่กับผมบดิษฐ์ประทุมตะนะครับมาดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับหลังจากเมื่อวานเปิดทำการเป็นวันแรกของรอบสัปดาห์นี้เรียกว่าเกือบจะเป็นรอบสัปดาห์สุดท้ายของการเทรดในปี2557นะครับเมื่อวานเห็นสัญญาณการปรับบวกเพิ่มขึ้นเรียกว่าเร็วแล้วก็แรงกว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้พอสมควรถือว่าการเป็นการดีดตัวกลับหรือรีบาวกลับที่ค่อนข้างที่จะส่งผลชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นมุมมองในทิศทางที่ดีครับแล้วก็เหนือความคาดหมายที่มีการคาดการไว้ฉะนั้นการขึ้นไปค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้ส่งผลให้บรรยากาศวันนี้น่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในช่วงแคบๆที่เราเห็นตั้งแต่บรรยากาศช่วงเช้าครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เราจึงเห็นการแกว่งตัวอยู่แถวๆระดับ 1,530 เป็นต้นไปนะครับแล้วก็แกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่ในระดับนี้ฉะนั้นวันนี้การทำจุดต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วงภาคบ่ายครับดิ่งตัวทิ้งลงมาหลังจากที่มีการเปิดตลาดนะครับในช่วงภาคบ่ายล่วงลงมาต่ำสุดวันนี้ 11.48 จุดครับอยู่ที่ระดับ 1,525 ถือว่าเป็นจุดที่ถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่าวันนี้ยังไม่หลุดแถวๆในช่วงแนวรับประมาณ 1,520 นะครับในขณะที่วันนี้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดตั้งแต่ช่วงเช้าครับบวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ 2.40 จุดหรือ 1,539 ครับแล้วก็บรรยากาศในช่วงท้ายตลาดหลังจากที่ก่อนหน้านี้หักหัวลงไปในช่วงภาคบ่ายเริ่มเห็นการพยายามรีบาวกลับมาจะพยายามขึ้นไปยืนในแดนบวกได้แต่ว่าล่าสุดยังไม่สามารถขึ้นกลับไปยืนในแดนบวกได้นะครับยังคงเห็นสัญญาณการปรับลดลงมาล่าสุดตอนนี้ใกล้ปิดตลาดประมาณ 5.66 จุดครับระดับดัชนีอยู่ที่ 1,531.17 จุดส่วนมูลค่าการซื้อขายแน่นอนว่ารอบสัปดาห์นี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับจะเห็นมูลค่าการซื้อขายปรับลงมาค่อนข้างที่จะเบาบางถ้าหากว่าไปเทียบกับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้อยู่ที่ประมาณ 36,855 ล้านบาทครับขยับมาดู5อันดับหลักทรัพย์กันบ้างครับ5อันดับหลักทรัพย์วันนี้แน่นอนว่าตัวที่ปรับตัวขึ้นมาแรงอีก1ตัววันนี้ตั้งแต่ช่วงภาคเช้าที่ผ่านมานั่นคือตัวของ PAF หรือ Pan Asia Foodware นะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้กว่า 6% นะครับบวกอยู่ที่ประมาณ40สตางค์ราคาณกระดาษล่าสุด6บาท40สตางค์ครับส่วน Advance ครับราคาวันนี้ยังคงไม่เห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนะครับราคายังคงที่อยู่ในบรรยากาศช่วงใกล้ปิดตลาดราคาณกระดาษล่าสุด250บาทส่วน True ครับราคาณกระดาษยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับ11บาท90สตางค์วันนี้ปตท.ปรับลดลงตามลงไปครับวันนี้ลงมาอีก7บาทนะครับหรือประมาณ 2% ราคาณกระดาษ337บาทครับและ InTouch วันนี้บวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ 1% หรือประมาณ1บาทนะครับราคาณกระดาษอยู่ที่78บาทครับไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างครับวันนี้สัญญาณตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียน่าจะปรับไปในทิศทางเดียวกันนะครับมีการบวกขึ้นมาครับส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกเกือบจะทั้งหมดมีเพียงบางตลาดเท่านั้นที่ปรับลดแต่ว่าภาพรวมของการบวกของระดับดัชนีวันนี้ค่อนข้างน้อยพอสมควรครับไม่ได้บวกขึ้นมาแรงเหมือนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือแม้แต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ถ้าดูภาพรวมของการบวกนะครับจะเห็นว่าอย่างนิกเกอิวันนี้บวกขึ้นมาได้เพียงแค่13จุดเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเรื่องของแรงทำกำไรนะครับที่ยังคงเห็นสัญญาณการขายออกมาหลังจากที่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับเศรษฐาวันนี้บวกขึ้นมา4จุดครับหางเสงวันนี้ปรับลดลงมา74จุดภาพรวมของตลาดหุ้นไต้หวันวันนี้ปรับบวกขึ้นมา2จุดครับจาการ์ตาคอมมิชชั่นอินโดนีเซียบวก20จุดตลาดหุ้นมาเลเซียบวกขึ้นมา9จุดและตลาดหุ้นโซวันนี้ปรับลดลงไป4จุดครับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ยังคงเห็นสัญญาณการแกว่งตัวที่ดูเหมือนว่าจะยังคงออกข้างๆอยู่นะครับแล้วก็ลักษณะของการเล่นในช่วงนี้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างไรบ้างเพราะว่าใกล้เวลาที่จะเข้าสู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วเดี๋ยวจะมีการปิดตลาดอาจจะเป็นช่วงหยุดยาวเลยส่งผลให้ในเรื่องของการซื้อขายในช่วงนี้เบาบางตามไปด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์พร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปครับคุณรณกิจสารินวงศ์ครับสวัสดีครับคุณรณกิจครับสวัสดีครับน่าจะเป็นไปตามที่คาดไหมครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายยังน้อยแล้วก็ดูเหมือนจะเหวี่ยงตัวขึ้นลงอยู่ค่อนข้างแคบพอสมควรครับใช่ครับวันนี้วอลุ่มวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานเล็กน้อยนะครับครับที่ 36,920 ล้านนะเมื่อวาน 37,000 กว่าครับนะวันนี้ลดลงด้วยก็คิดว่าเป็นเพราะว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานในวันนี้มีแรงกดดันครับจากราคาน้ำมันที่วันนี้เนี่ยราคาน้ำมันต่ำลงนะฮะก็เลยเป็นตัวกดดันให้หุ้นในกลุ่มพลังงานวันนี้เนี่ยเกิดกระแสของแรงขายออกมาคล้ายๆกับช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเราได้หุ้นในกลุ่มธนาคารกับ IGT เข้ามาประคองจึงส่งผลให้ดัชนีวันนี้ถือว่าแม้จะปรับตัวลดลง
แต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่ไม่น่ากังวลมากนักคือลดลงในกรอบจำกัดนี้ดูในวันต่อไปเนี่ยเราต้องมาจับตาดูราคาน้ำมันด้วยเช่นกันวันนี้ตลาดยุโรปนั้นเปิดขึ้นมาบวกครับจะบวกอยู่แต่บวกได้ไม่มากนะครับบวกน้อยกว่าเมื่อวานเยอะเลยก็ต้องมาดูในช่วงกลางคืนถ้าเกิดตลาดยุโรปสามารถที่ส่งตัวในแดนบวกได้พรุ่งนี้ตลาดบ้านเรามีโอกาสรีบาวด์ครับครับเราก็ดูราคาน้ำมันประกอบไปด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้ถ้าโดยภาพรวมจากราคาปิดวันนี้คาดว่าตลาดในวันพรุ่งนี้จะมีลักษณะการแกว่งตัวคล้ายกับวันนี้ครับนะคือสลับบวกสลับลบหุ้นในกลุ่มที่จะปิดบวกขึ้นมาหรือที่มีแรงซื้อขึ้นมาน่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกองทุนในประเทศเช่นกองทุน LTF IMF อาจจะเข้ามาซื้อในกลุ่ม ICT กลุ่มธนาคารนะครับครับกลุ่มพลังงานยังมีแรงกดดันอยู่แล้วก็คาดว่าหุ้นขนาดเล็กๆนะหุ้นขนาดเล็กมีรุ่งเก่งกำไรน่าจะมือหวาต่อเนื่องจากวันนี้เช่นกันครับมันแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มใหญ่เลยที่กองทุนซื้อครับและกลุ่มเล็กเลยที่นักทุนทั่วไปเป็นกลุ่มเทรดดิ้งครับครับแสดงว่าครับครับคุณนรกิจครับแสดงว่าในช่วงนี้นี่จะเป็นลักษณะของการกลับเข้ามาซื้อในกลุ่มของกองทุนหรอครับมองว่าเป็นเม็ดเงินจากกองทุนเทียบไอเอฟในช่วงนี้นะครับครับมาก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเซฟตี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่กองทุนเข้ามาเก็บครับนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับครับฉะนั้นถ้าดูจากบรรยากาศในช่วงสั้นที่เริ่มเห็นราคาน้ำมันมีการกระเตื้องตัวขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้จะส่งผลให้ราคาในเรื่องของพลังงานหรือกลุ่มพลังงานทั้งที่เป็นหุ้นเนี่ยนะฮะกลับมาน่าสนใจได้ไหมครับในช่วงสั้นๆแบบนี้ครับหุ้นในกลุ่มพลังงานผมคิดว่านักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าผลประกอบการที่จะประกาศมาในไตรมาสที่4เนี่ยเป็นสิ่งที่เราประเมินอยู่แล้วว่ามีโอกาสที่จะแจ้งผลกำไรที่ลดลงเยอะพอสมควรนะครับครับเพราะนั้นนักลงทุนเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าไปรีบเก็บหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับอันนี้ถ้าจากการประเมินโดยเฉพาะในเรื่องของผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่4จะส่งผลให้บรรยากาศในช่วงนี้จะมีการรับข่าวในบางกลุ่มก่อนไหมครับผู้ดลนกิจครับในไตรมาสที่4ผมคิดว่าหุ้นในกลุ่ม property จะเป็นกลุ่มที่มีผลประกอบการดีขึ้นค่อนข้างมากนะครับแต่เนื่องจากว่าทางกนง.ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการปรับลดดอกเบี้ยก็จะไม่แรงจูงใจในกลุ่ม property มันน้อยลงกว่าเดิมแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าสะสมอยู่เหมือนกันนะครับครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าสะสมสำหรับกลุ่ม property นะครับส่วนตัวเลขบรรยากาศในช่วงค่ำคืนนี้ของข้อมูลทางเศรษฐกิจสหรัฐอันนี้ต้องจับตามากน้อยขนาดไหนครับผู้ดลกิจครับผมดูแล้วเนี่ยตอนนี้นักทุนให้ความสนใจที่ราคาน้ำมันแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจเกิดขึ้นในรัสเซียอยู่ต้องคอยติดตามข่าวในเรื่องนี้ว่าจะมีผลอย่างไรนะครับส่วนเรื่องของปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องมองดูภาพรวมตลาดว่าตลาดในยุโรปเนี่ยนะครับมีสภาพเป็นอย่างไรแล้วก็มีความกังวลเรื่องน้ำมันแค่ไหนที่ตอนนี้เป็นเรื่องเปราะบางมากๆครับผมคาดการณ์ว่าขอบของดัชนีนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะเซตบ้านเราเนี่ยนะครับจะมีแนวต้านอยู่ตรง 1,550 เป็นแนวต้านของดัชนีครับส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,520 ครับ 1,520 1,520 นะครับถ้าลงมาเนี่ยแนวโน้มจิตวิทยาจะไม่ค่อยดีครับยังไงต้องดูจุดนะครับแนวต้านอย่างนี้ไว้ด้วยครับแต่เบื้องต้นวันนี้เห็นการปรับลงมายังไม่หลุด 1,520 นะครับครับยังไม่หลุดครับวันนี้ครับฉะนั้นวันนี้ถ้าดูจากลักษณะของการปรับตัวขึ้นลงๆบวกๆแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าตัวที่พยุงตลาดยังคงเป็นกลุ่มแบงก์และ ICT สำหรับในช่วงรอบสัปดาห์ที่เหลือเนี่ยครับ2ตัวในภาพรวมของกลุ่มหุ้น2กลุ่มนี้ยังคงน่าสนใจอยู่มั้ยครับคุณรณกิจครับผมมองว่าทั้ง2กลุ่มนี้ยังคงมีโอกาสได้รับแรงจากกองทุน LTF กับ IMF อยู่ครับแต่ก็คิดว่าเม็ดเงินกองทุนน่าจะเริ่มชะลอลงไปบ้างแล้วนะครับในขณะที่นักทุนต่างประเทศเราจะเองเป็นเน็ตเซลอยู่เพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีแรงซื้อและแรงขายปะทะกันดัชนีก็เลยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจำกัดแต่โดยภาพรวมผมเคยเรียนไว้ว่าเราไปดูเรื่องราคาน้ำมันและผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจที่กระทบกันเพราะนั้นผมคงเชื่อว่าดัชนีไม่น่าจะไปไหนได้ไกลนั้นสำหรับกลยุทธ์สำคัญก็คือว่านักลงทุนในกลุ่มนี้จะพยายามที่จะปรับลดน้ำหนักพอร์ตลงมาให้มีความเสี่ยงในระดับจำกัดนะครับครับเผื่อว่าดัชนีจะมีความผันผวนเราจะได้รับความเสี่ยงได้อย่างพอเหมาะครับอันนี้รวมไปถึงภาพระยะยาวแล้วก็ระยะกลางด้วยไหมครับครับเป็นภาพระยะกลางประมาณสัก3เดือนครับครับ3เดือนนี้ควรจะเริ่มปรับลดน้ำหนักพอร์ตลงมาบ้างนะครับครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณรณกิจครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
อย่างที่คุณรณกิจแนะนำไปจากบริษัทหลักทรัพย์คันธิกรุ๊ปในช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่ภาพรวมในช่วงนี้บรรยากาศตลาดหุ้นไทยที่ยังคงเห็นการแกว่งตัวอยู่ยังคงแนะนำในเรื่องของการลดน้ำหนักการลงทุนนะครับถ้าเป็นของการปรับลดในช่วงนี้ก็ยังคงเห็นสัญญาณของตลาดหุ้นไทยที่น่าจะยังคงแกว่งตัวออกข้างแนวรับด้านล่างวันนี้ยังไม่หลุด 1,520 ฉะนั้นประเมินหลังจากนี้คุณรณกิจให้แนะนำไว้แนวรับ 1,520 ส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่ 1,550 นะครับส่วนกลุ่มที่วันนี้สามารถพยุงตลาดได้คือกลุ่มแบงก์แล้วก็กลุ่ม ICT ยังคงถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจจากดูจากในเรื่องของปัจจัยโดยเฉพาะในกลุ่มของพลังงานที่ได้รับจากเรื่องของราคาน้ำมันมีการปรับตัวลงฉะนั้นยังคงค่อนข้างผันผวนแล้วก็เสี่ยงอยู่นะครับสำหรับในกลุ่มพลังงานอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนแต่ว่า2ตัวที่อยู่ใน2กลุ่มอย่างเช่นกลุ่มแบงก์และก็กลุ่ม ICT ยังถือว่าน่าสนใจครับนี่เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์คลันที่กรุ๊ปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์ไอราครับ